คุณ YouTube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่ากดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทำบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้กรรมต่อไปครับกฎแห่งกรรมในกรณีกรรมต่อไปครับคือดื่มสุรายาเมาพอดื่มเหล้าเมายาดื่มยาเสพยาเสพติดยาไอซ์ยาเคยาบ้าหรือยาขยันหรืออะไรก็แล้วแต่พอเสพเข้าไปจนเมาได้ที่แล้วก็อารวาสเกเรเที่ยวอารวาสเที่ยวเกเรทำให้คนอื่นๆเนี่ยเขาเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขาขาดความสงบสุขทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลอยู่เป็นประจำเป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีชอบดื่มเหล้าเมายาพอเสพแล้วเมาไม้ก็ขึ้นมาก็ทำตัวเกเรเป็นอันธพาลเราเล่าให้ฟังแบบนี้จำไว้เลยครับชาติหน้าจะเป็นชาติหน้าเนี่ยคนที่ทำตัวแบบนี้จะมีอาการป่วยทางประสาทท่านจะต้องเป็นคนป่วยทางประสาทเพราะชาติที่แล้วทำลายประสาทตัวเองด้วยการดื่มเครื่องดองของเมาแล้วเที่ยวอารวาสเกเรทำร้ายผู้อื่นนอกจากทำลายสุขภาพสังขารตัวเองแล้วยังทำร้ายคนอื่นอยู่เป็นประจำด้วยมันชาติหน้าเกิดมาเนี่ยต้องป่วยทางประสาทแน่นอน 100% ครับและถ้าชาตินี้ใครหรือญาติพี่น้องคนไหนมีอาการป่วยทางประสาทท่านจำไว้เลยครับกรรมหลักที่เป็นกรรมหนักอย่างหนึ่งที่คนคนนี้ก่อกรรมเอาไว้ในชาติที่แล้วก็คือชอบดื่มเครื่องดองของเมาแล้วก็อารวาสเกเรผู้อื่นอยู่เป็นประจำป่วยทางประสาทมีอาการทางประสาทนะครับหรือจะมีสติฟั่นเฟือนอาการทางประสาทเช่นโมโหร้ายพอโมโหขึ้นมาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ฆ่าคนตายได้อาการประสาทก็คือคลุ้มคลั่งเป็นบางเวลาไอ้สติฟั่นเฟือนนี่ก็เป็นเหมือนวัตถุล่องลอยไม่มีสติเป็นวัตถุล่องลอยเดินไปเรื่อยเดินไปตามถนนเรื่อยๆบางทีก็ร้องเพลงบ้างร้องคำลิเกไปเรื่อยเพราะสติฟั่นเฟือนควบคุมสติไม่ได้ก็เลยควบคุมพฤติกรรมของตัวเองไม่ได้โอเคไหมจะมีอาการ2 อย่างเนี่ยอยู่ที่ว่าสร้างกรรมไว้หนักเบาแค่ไหนกรรมต่อไปครับที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆท่านจำไว้นะครับบอกคนอื่นได้นะแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อนะครับเพื่อที่จะให้เขามีสติทางวิญญาณสำนึกแล้วตามเรากลับบ้านนิพพานหลุดพ้นได้ในชาตินี้เลิกทำชั่วซะนะทำร้ายผู้บริสุทธิ์ให้เสียหายทำร้ายผู้บริสุทธิ์ให้เกิดความทุกข์ใจคำว่าผู้บริสุทธิ์ก็คือคนดีเราไปทำร้ายคนดีให้เกิดความเสื่อมเสียทำให้เกิดความเสียหายและทำให้คนดีเนี่ยนอนไม่หลับกินไม่ได้คือทุกข์ใจทั้งที่เขาเป็นคนดีเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไปใส่ร้ายเขาไปใส่ความเขาไปเสือกเขาไปก้าวล่วงเขาอะไรทำนองเนี้ยครับสิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญท่านผู้นั้นนะถ้าทำแบบนี้นะจะต้องฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอคนที่ทำร้ายคนอื่นทำร้ายผู้บริสุทธิ์ให้เสียหายและให้ทุกข์ใจให้ตรอมใจเนี่ยคนที่กระทำเนี่ยจะต้องถึงขั้นเกิดมาแล้วในชาติหน้าต้องฆ่าตัวตายแล้วย้ำนะด้วยการแขวนคอตัวเองการแขวนคอตัวเองตายมันทุกข์ทรมานไหมครับพี่น้องครับมันทุกข์ทรมานมากนะครับทุกตั้งแต่คิดว่าจะผูกคอหรือแขวนคอตัวเองตายนะการที่คนอื่นแขวนคอตัวเราตายเราทุกข์เหมือนกันนะแต่มันทุกข์น้อยกว่าที่เรากำลังทำกับตัวเราเองเพราะเรารู้สติทุกขั้นตอนตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องแขวนคอตัวเองตายมันคือการทำร้ายตัวเองที่เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมครับตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่จิตไม่บริสุทธิ์แล้วคิดทำร้ายด้วยการแขวนคอตัวเองตายอ่ะมันสมควรกันไหมล่ะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสำนึกซะครับอย่าทำร้ายผู้บริสุทธิ์ให้เขาเสียหายให้เขาเสียใจให้เขาเสียทรัพย์หรือทำให้เขาเกิดความทุกข์ร้อนใจอย่าเด็ดขาดครับผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่ถือศีลหรืออุบาสกอุบาสิกาที่เขาเคร่งครัดในการถือศีลเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรม
หรือเขาคนนั้นเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณอย่าทำเด็ดขาดถ้าเราไม่รู้ว่าคนที่ท่านกำลังจะทำร้ายเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ก็อย่าไปทำกับใครซะจะดีกว่าครับถ้าจะได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตายเพราะตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์กายสังขารเป็นผู้บริสุทธิ์มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่ดีๆแล้วแค่จิตตกต้องทำตามกรรมที่เป็นกฎเกณฑ์คือหาผ้ามาแขวนคอตัวเองซะนี่ทั้งที่เจ็บปวดทุกทรมานมีสติทุกอย่างแต่ทำไมทำร้ายกับตัวเองได้ไม่รู้ที่เป็นผู้บริสุทธิ์นี่คือการให้สำนึกตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจเมื่อผูกคอแขวนคอให้รู้เลยว่าเฮ้ยนี่กูกำลังทำร้ายตัวเองนี่หว่าแต่ไม่ทันแล้วเพราะกูผูกคอกูแขวนคอกูไปเรียบร้อยแล้วให้สำนึกสุดท้ายแต่ช่วยชีวิตทันไหมไม่ทันเฮือกสุดท้ายถึงจะนึกได้ว่าเฮ้ยนี่กูแขวนคอตัวเองตายฆ่าตัวเองตายทำไมเนี่ยโอเคนะผ่านกรรมต่อไปครับชอบต้มตุ๋นผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียชื่อเสียงเป็นนักเลงต้มตุ๋นชอบหลอกลวงอ่ะชอบต้มตุ๋นผู้อื่นให้เสียทรัพย์หลอกตบทรัพย์เขาแล้วทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงสิ่งที่ท่านจะต้องเผชิญคือท่านจะต้องเกิดเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหารตะกี้ที่เราพูดเนี่ยน้องหมูอู้ๆน่ะนะก็ยกตัวอย่างให้เข้ากับกฎแห่งกรรมข้อนี้ได้ครับจะต้องเกิดมาเป็นสัตว์ก็คือถูกเกิดมาเป็นหมูแล้วถูกเลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหารเพราะถูกหลอกว่าเขารักตัวเองเหมือนลูกหมูถูกรักเหมือนลูกเสร็จแล้วพอถึงเวลาเขาก็เอาไปฆ่าเป็นอาหารถึงแม้ไม่ฆ่าเองแต่เอาไปขายโรงฆ่าสัตว์เพื่อฆ่าเป็นอาหารหมูส่วนใหญ่ที่เกิดเนี่ยมาจากไอ้คนที่ชอบต้มตุ๋นผู้อื่นเวลาไหมเราเห็นว่าเราหลอกลวงใครได้เราบอกว่าไอ้นี่หลอกง่ายหมูเห็นไหมมีการสาบแช่งอ่ะหลอกง่ายไอ้นี่มันหมูหลอกง่ายอ่ะชอบพูดคำว่าหมูไงเห็นไหมฮะพอตายไปแล้วเกิดมาก็ต้องเกิดเป็นหมูเพราะชอบพูดว่าหมูเนี่ยนี่คือกฎแห่งกรรมใช่ไหมทำให้เสียทรัพย์เสียชื่อเสียงทรัพย์สินของมนุษย์เราหรือชื่อเสียงของคนเราเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงชีวิตเสียทรัพย์ซึ่งเขาหามาได้เพื่อยังชีพแล้วไปต้มตุ๋นเขาเดือดร้อนไหมครับเดือดร้อนชื่อเสียงของเขาเหมือนกับชีวิตของเขาเพราะบางคนรักชื่อเสียงรักเกียรติตัวเองมากเท่าชีวิตเพราะไปทำให้เขาเสียชื่อเสียงทั้งที่เขานะถูกท่านทำร้ายมันก็เหมือนกับทำให้เขาเสียชีวิตล้มละลายในการเป็นมนุษย์เลยเสียชีวิตเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของคนที่ทำชั่วแบบนี้ชาติหน้าเกิดมาต้องเกิดมาเป็นสัตว์ที่จะต้องถูกเลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหารเช่นไก่เป็ดสัตว์ปีกนะไก่เป็ดหรือเรียกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ได้นะจริงๆเห็ดมันไม่ใช่สัตว์นะหมูเป็ดไก่เนี่ยที่จะต้องถูกเลี้ยงเอาไว้ฆ่าเป็นอาหารไอ้ไก่ที่ถูกเลี้ยงเอาไว้กินไข่ก็บุญไปมีหน้าที่เบ่งอย่างเดียวนะไม่ตายนะก็ว่าไปโอเคนะอย่าทำนะพี่น้องนะเพราะสิ่งเหล่านี้เรามองเห็นว่ารอบๆตัวเราเจอแต่คนทำกรรมทำบาปแบบนี้เยอะมากแล้วท่านจะกลับบ้านได้ไหมท่านยังมีเวรมีกรรมแบบนี้มันกลับไม่ได้นะเอาอีกหน่อยนะชอบหาเรื่องด่าและชวนผู้อื่นทะเลาะวิวาทชอบชวนคนอื่นด่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันชวนผู้อื่นทำอย่างนี้ตลอดชีวิตของท่านนะถ้าท่านชอบเป็นเหตุให้คนอื่นเนี่ยทะเลาะวิวาทชวนคนอื่นทะเลาะกับท่านและชอบด่าคนอื่นจะไม่ว่าจะด่าเข้าใจถูกหรือด่าเข้าใจผิดท่านปฏิบัติตนเป็นนิจศีลสิ่งที่ท่านจะต้องเกิดขึ้นจะต้องเจอก็คือท่านจะเจออุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตของท่านบ่อยมากท่านจะเกิดอุบัติเหตุในชีวิตบ่อยมากเพราะนะเวลาท่านหาเรื่องด่ากับใครหาเรื่องด่าใครคนที่ถูกท่านด่าเขารู้ตัวล่วงหน้าไหมครับเขาไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วชวนผู้อื่นทะเลาะเนี่ยทะเลาะวิวาทคนรอบตัวท่านเขารู้ล่วงหน้าไหมว่าท่านเนี่ยจะมีสันดานไม่ดีจะชวนเขาทะเลาะวิวาทเรื่องเล็กน้อยก็ชวนเขาทะเลาะวิวาทได้เขาไม่รู้ตัวทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านเวลามาเกิดในชาติหน้าหรือมาเกิดในชาตินี้ชีวิตของท่านจึงต้องเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเพราะท่านสร้างอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นบนเส้นทางของสัตว์สังคมเอาไว้เป็นนิจศีลท่านจึงต้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะทำให้คนอื่นนะเขาเกิดอุบัติเหตุเพราะท่านเป็นตัวก่อเหตุไปชวนเขาทะเลาะไปเที่ยวด่าทอเขาหาเรื่องด่าเขาทั้งที่เขาบางทีเขาไม่ได้เป็นเหตุอ่ะท่านไปด่าเขาเองเพราะเข้าใจผิดบ้างหรือสันดานไม่ดีบ้างอะไรแบบนี้ท่านก็จะต้องเกิดชีวิตท่านจะต้องเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆตั้งแต่หนักเบาจนกระทั่งหยอดน้ำข้าวต้มหรืออย่างที่สองชีวิตของท่านเนี่ยในชีวิตจะต้องถูกสัตว์ทำร้ายหมาตัวเดียวกันเพื่อนก็เดินผ่านมันไม่กัดแต่พอตัวท่านเดินผ่านไอ้หมาตัวนั้นปั๊บมันกัดงับทันทีเลยครับหรือเ
พื่อนเดินไปดงป่าดงงูเพื่อนเดินไปปลอดภัยจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอจากแมลงป่องนี่แต่พอท่านเดินไปไม่นานเข้าไปยังไม่ทันลึกอ่ะโดนฉกต้องนำส่งโรงหมอเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมีนาทีระทึกเพราะอะไรสิ่งที่มันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุเช่นถูกสัตว์ทำร้ายเนี่ยมีใครสักกี่คนที่จะโดนไอ้คนที่โดนคือซวยคือซอวอยอก็แสดงว่าถ้าไม่ใช่เรื่องของกรรมแล้วจะเป็นเรื่องอะไรพี่น้องครับใช่ไหมอยู่ๆสัตว์มากัดสัตว์มาทำร้ายไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมท่านถือมาแบบท่านครับพี่น้องครับเรายังเหลือสไลด์อีกประมาณ 2-3 สไลด์รออีกสักนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งรีบง่วงนอนเพราะเราเอามาฝากท่านของทั้งดีและร้ายซึ่งเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นโอเคไหมต่อสักนิดนะ243คนใน Facebook ที่กำลังติดตามรับชมขอบคุณมากที่ใช้ตัวอักษรเขียนมาและทำให้ข้อความมันเลื่อนไหลทำให้เราอ่านได้เรื่อยๆขอบคุณและอนุโมทนาบุญจริงๆถ้าท่านยอมรับว่าวันนี้ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมที่พระบิดาเมตตาประทานให้กับมนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งท่านที่กำลังติดตามรับฟังที่เป็นแฟนคลับของจิตจักรวาลอ่านโลกด้วยเนี่ยท่านพอใจไหมท่านรู้สึกว่ามันดียังไงนะท่านชอบตรงไหนเขียนความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของท่านมาเป็นกำลังใจให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลผู้ที่ช่วยเหลือท่านด้วยการสื่อพระโอวาทมาจากพระองค์มาจากพระผู้เป็นเจ้าให้กับท่านเพื่อเป็นกำลังใจกันดีไหมวันเสาร์หน้าจะได้มีพลังที่หนักแน่นแข็งแกร่งแล้วค้นหาความรู้ที่ท่านต้องรู้และไม่รู้ว่าท่านไม่รู้นะเอามาให้ท่านได้รู้เพื่อจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านกันต่อนะวันนี้ยังไม่จบเลยอีก 2-3 ชิ้นโอเคไหมอ่ะจะต้องถูกสัตว์ทำร้ายนะชอบหาเรื่องด่าทีนี้เราพูดเรื่องกรรมชั่วๆมาแล้วเราจะขอแนะนำท่านว่ากรรมดีที่ท่านควรที่จะทำและมันจะเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาในชีวิตของท่านถ้ามีชาติหน้าหรืออาจจะมาทันในชาตินี้ก็ได้กรรมดีที่ท่านสมควรจะทำขอสัก2สไลด์หรือ3สไลด์เนาะก่อนจะนอนอย่างมีความสุขเพราะความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมก็สมบูรณ์นะฮะ อย่างแรกง่ายๆครับพี่น้องครับอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราชอบใจมากที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อแรกเอาไว้ว่าปาณาติบาตให้ละเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่หรือไม่พี่น้องครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านชอบเป็นผู้ที่มีอายุไขยืนยาวหรืออายุสั้นครับถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ได้รับโอกาสมาเกิดอีกในชาติหน้านะท่านอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงไม่ขี้โรคไม่เจ็บออดแอดจนกระทั่งทำให้อายุไขสั้นท่านชอบแบบนั้นไหมหรือชอบอายุสั้นชอบขี้โรคถ้าท่านต้องการที่จะมีอายุไขยืนยาวท่านจะต้องละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเด็ดขาดอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาดโดยเจตนาหรือโดยประมาทหรือโดยขาดสติอย่าทำครับแต่ถ้าสัตว์ตัวนั้นเป็นตัวเล็กมากเราเดินไปบนถนนน่ะแล้วลองมองไม่เห็นมันแล้วเราเหยียบมันตายจิตของเราไม่รู้และเรามีสำนึกว่าเราจะไม่ทำบาปไม่ทำร้ายสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแต่เราบังเอิญเผลอเนี่ยไปเหยียบมันเข้ากรรมนั้นก็จะเป็นแค่กรรมเบาๆพี่น้องครับกรรมเบาๆมันจะชดใช้กันกรรมนั้นในการทำร้ายสัตว์ให้ตายเสียชีวิตโดยที่ท่านไม่ได้เจตนาและไม่รู้ตัวเพราะมันตัวน้อยและมองไม่เห็นหรือมันเป็นอุบัติเหตุเนี่ยท่านก็จะเจออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในชีวิตเช่นเดินแล้วสะดุดก้อนหินจนนิ้วเนี่ยเป็นแผลมีเลือดซิบๆหกก็ล้มหัวเข่ากระแทกพื้นแล้วบาดเจ็บถ้าจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ถึงอันตรายแก่ชีวิตหรือไม่ถึงกับเดี้ยงหรือพิการถ้าท่านนะทำผิดบาปในการที่จะทำให้สัตว์ตายหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่ได้เจตนาและโดยไม่ได้ประมาทและโดยไม่ได้ขาดสติแต่เป็นเพราะไม่รู้ไม่เห็นนะครับอย่างแรกนะครับกรรมดีอย่างที่สองครับท่านต้องไม่โลภและไม่โกงดูแลรักษาจิตของท่านให้ใสรักษาใจของท่านให้สวยแปลว่าทำให้จิตของท่านสงบท่านต้องไม่โลภไม่โกงและมีจิตสงบถามว่าเราแนะให้ท่านทำกรรมดีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อท่านน่ะจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเงินในการซื้อเครื่องสำอางมาประทินผิวประทินใบหน้านะเพราะว่าถ้าท่านไม่โลภไม่โกงท่านเป็นคนที่มีจิตสงบเป็นอาจินท่านจะเกิดมาแล้วจะเป็นคนที่มีผิวสวยมีความผ่องใสในใบหน้าผิวสวยผ่องใสหน้าสวยหน้าใสโดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางเลยท่านเคยเจอไหมคนบางคนในสังคมในโลกในชีวิตท่านท่านเคยเจอไหมหน้าตามันไม่เคย
พอกเครื่องสำอางหนาเหมือนงิ้วนี่เขาไม่ได้ใช้เลยใช้ผิวหน้าที่เป็นธรรมชาติใช้ผิวกายที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องใช้โลชั่นผิวงามไม่ต้องใช้ครีมหน้าเด้งเขาก็สวยงามผ่องใสได้เพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเกิดมาชาติอย่าโลภความโลภคือโลภะทำให้เกิดการโกงคือการเอาเปรียบคนอื่นนั้นมันทำให้จิตของท่านไม่สงบเพราะจิตไม่สงบมันสั่นเสือนไปทางลบเนี่ยมันทำให้ท่านผิวไม่สวยครับไม่โลภไม่โกงจิตจะสงบเพราะว่าถ้าจิตไม่โลภไม่โกงเนี่ยจิตมันจะละเอียดครับจิตละเอียดก็ผิวหน้าผิวกายก็ละเอียดครับไอ้ส่วนคนที่มีโทสะรุนแรงอ่ะนั่นน่ะจิตมันหยาบพอจิตมันหยาบครับหน้าตาก็จะหยาบผิวกายก็หยาบดูไม่เนียนอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะนะแต่เราไม่เอามาพูดนะเราให้ท่านเนี่ยอย่าโลภอย่าโกงเพราะห้ามโกรธเนี่ยห้ามยากท่านก็ต้องหลุดต้องเผลออยู่ด้วยท่านต้องพยายามฝึกนะอย่าโกรธนะครับอย่างสุดท้ายมั้งนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรมานสัตว์ตะกี้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมนี่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทรมานสัตว์เช่นชอบซื้อสัตว์เอามาเลี้ยงหาความสุขเพื่อทำลายความเหงาของตัวเองโดยอาศัยความสุขซึ่งเป็นความทุกข์ความสุขตัวเองแต่เป็นความทุกข์ของผู้อื่นนะเอาสัตว์เอาหนูมาเลี้ยงเอาแมวเอาหมามาเลี้ยงยกเว้นมันมาหามาพึ่งบารมีเราก็เลี้ยงมันไว้เพราะว่าปล่อยไปมันก็คงตายปล่อยไปก็คงโดนรถชนตายอะไรแบบนี้นะท่านอย่าไปเบียดเบียนโดยเอาสัตว์มาเลี้ยงถึงแม้ไม่ฆ่าท่านก็จะเป็นบาปแล้วถามว่าการเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยท่านมีความสุขแต่ท่านรู้ไหมครับผลกรรมที่ท่านก่อเนี่ยเอาเข้ามากักมาขังไว้ไม่มีอิสรภาพเนี่ยท่านจะต้องชดใช้ตรงนั้นคือท่านจะเป็นคนขี้โรคครับแล้วสุขภาพพลานามัยไม่ดีสัตว์ที่อยู่ในกรงอ่ะมันแข็งแรงไหมพี่น้องครับกับการที่มันอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมมันจะแข็งแรงมากตากฝนตากแดดอะไรสัตว์จะไม่เป็นไรแต่เวลาท่านเอามาเลี้ยงปั๊บเนี่ยมันจะขี้โรคครับสัตว์บางชนิดตกใจก็ตายแล้วครับใช่ไหมตกใจก็ตายแล้วสัตว์บางชนิดที่ท่านเอามาเลี้ยงนั่นน่ะบาปกรรมทั้งนั้นครับนะต่อมาคือไม่อิจฉาผู้อื่นและให้ท่านยินดีที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำก็เรียกว่าอนุโมทนาสาธุไปเขาด้วยไม่อิจฉาตาร้อนแล้วก็ยินดีที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีถ้าท่านทำแบบนี้ในชาตินี้หรือในชาติหน้าก็ตามกรรมดีจะสนองท่านครับคือท่านจะเป็นคนที่มีเกียรติเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นที่นับหน้าถือตาของคนส่วนใหญ่ท่านจะเป็นคนพันนั้นส่วนคนที่ขี้อิจฉาและไม่เคยยินดีที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีเวลาเกิดมาในชาตินี้หรือชาติไหนก็ตามจะเป็นคนไร้เกียรติเพราะคนที่มีเกียรติก็คือคนส่วนใหญ่เขายกย่องคนส่วนใหญ่เขายอมรับจึงมีเกียรติท่านยกเกียรติให้ตัวเองไม่ได้หรอกเมื่อท่านไปอิจฉาเขาและไม่ยินดีกับความดีงามของคนอื่นเนี่ยท่านจะไปมีใครสักคนมาให้เกียรติท่านนะไม่มีหรอกเพราะเราให้เกียรติใครคนนั้นก็จะให้เกียรติเราเราทำดีกับใครคนนั้นก็จะสนองเราด้วยการทำดีกับเราใช่ไหมมันท่านก็จะไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของใครๆเพราะท่านไม่เคยยินดีกับความดีที่คนอื่นเขาได้ความดีที่คนอื่นเขามีความดีที่คนอื่นเขาทำและสำเร็จท่านได้แต่อิจฉาตาร้อนเขาเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นคนมีเกียรติได้อย่างไรเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติคนอื่นนั่นเองครับหรือทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะชอบให้ทานผู้ที่ขาดแคลนชอบให้ทานคนที่ยากจนโดยไม่วางแผนไว้ล่วงหน้าเจอคนที่ขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ช่วยเหลือเมื่อนั้นไม่ต้องให้เขาเอ่ยปากร้องขอเจอคนจนเมื่อไหร่มีเท่าไหร่ก็แบ่งปันเพื่อช่วยเหลือคนจนไปเท่าที่ตัวเองจะช่วยได้แล้วทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เสียดายชีวิตของท่านในชาตินั้นและชาติต่อไปจะร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์โภคทรัพย์ก็คือสินทรัพย์สินที่เป็นสิ่งอุปโภคหรือสิ่งของที่เป็นสิ่งบริโภคทั้งของกินของใช้ท่านจะร่ำรวยท่านจะไม่ขาดสนและร่ำรวยทั้งชีวิตทั้งชีวิตของท่านจะไม่มีคำว่ายากจนท่านจะสะกดคำว่ายากจนไม่เป็นครับถ้าท่านเป็นคนใจบุญสุนทานเนี่ยให้ทานผู้ที่ขาดแคลนไม่ใช่ทำบุญตามประเพณีเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาแล้วก็ไปทำบุญให้ทานต้องให้ทานเป็นกิจวัตรเนี่ยแล้วไม่ต้องท่องว่ากูต้องทำบุญกูต้องทำบุญต้องทำด้วยจิตใจของท่านเห็นคนที่เขาขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ช่วยเหลือเขาเมื่อนั้นช่วยไปตามที่ท่านสามารถจะช่วยได้ตามความพร้อมของท่านเห็นคนยากคนจนท่านก็ช่วยอย่าไปช่วยแต่คนรวยๆเช่นมันรวยแต่มันเงินช็อตใช่ไหมท่านก็เลยช่วยให้มันยืมให้มันกู้เพื่อหวังอะไรหวังดอกเบี้ยที่มันจะตอบแทนท่านหรือไม่เอาดอกเบี้ยก็ได้กูช่วยมึงวันนี้แต่กูหวังว่าวันหน้านะมึงต้องช่วยกูบ้างนะเวลากูเดือดร้อน
ท่านจะมักจะช่วยเหลือคนที่ท่านคิดว่ามันมีความสามารถที่จะช่วยเหลือท่านในวันหน้าได้แต่คนจนนี่หมายถึงท่านช่วยเขาแล้วเนี่ยท่านไม่รู้จะมองประตูไหนเลยที่ไอ้คนจนเนี่ยมันจะมาตอบแทนความดีงามของท่านได้จะตอบแทนบุญคุณของท่านได้ท่านต้องช่วยคนแบบนี้ครับพี่น้องครับมันถึงจะได้บุญได้กุศลเป็นอย่างดีอย่างต่อมาคือต้องรู้สำนึกในบาปบุญคุณโทษเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงท่านต้องรู้สำนึกในบาปบุญคุณโทษต้องรู้สำนึกในบาปบุญคุณโทษถ้าท่านเกิดมาแล้วเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วรู้สำนึกโดยการประพฤติตนให้เป็นไปตามคำคันลองคลองธรรมท่านรู้ไหมผลกรรมที่ดีที่ท่านจะได้รับคืออะไรครับโอ้โหจะเกิดเป็นคนฉลาดท่านจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉียบแหลมเฉียบคมท่านจะไม่โง่ไม่เสียรู้คนอื่นและเขาเรียกว่าท่านจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์คือเกิดมาแล้วฉลาดมาตั้งแต่เกิดและยิ่งมาพัฒนายกระดับจิตตปัญญาท่านก็ฉลาดยิ่งกว่าเดิมครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายของการสื่อพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลกันแล้วณเวลาในขณะนี้อีกตามเวลานาฬิกาของเราอีก3นาทีจะตี2พอดีหวังว่าท่านคงจะอิ่มเอมกับบทเรียนธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมฉบับที่ถูกต้องและเป็นฉบับพิสดารเราเลือกเฟ้นที่พระบิดาทรงเมตตาเฉพาะที่จะเกิดประโยชน์ต่อการนำพาจิตวิญญาณของท่านนิพพานกลับบ้านและหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมท่านสามารถดับการเกิดดับของเวรกรรมได้ดับการเกิดดับการมีสังสารวัฏได้ท่านต้องประพฤติปฏิบัติไปตามคันลองที่องค์จิตจักรวาลทรงเมตตาประทานพระโอวาทมาตั้งแต่3ทุ่ม40หรือ3ทุ่ม35มาจนถึงบัดนี้ลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาในการที่ให้บทเรียนอันล้ำค่าแก่พี่ๆน้องๆของโลกเสรีนี้โดยทรงเมตตาสื่อผ่านลูกมาด้วยระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ถ้ามีสิ่งใดที่ลูกกระทำการก้าวล่วงพี่ๆน้องๆไปด้วยวาจานะด้วยจิตใจลูกไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะระหว่างที่สื่อพระโอวาทกับพระองค์นั้นสภาวะจิตของลูกเป็นมหาสุญญตา 100% นะแต่คำกล่าวของลูกถ้าไปสร้างเงื่อนไขทำให้ใครเสียสมดุลและเขาไม่อโหสิกรรมให้กับลูกลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงโปรดเมตตาให้กับลูกช่วยกรุณาทรงทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยเพื่อลูกจะได้ไม่ต้องเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันกับผู้ใดลูกจะได้ไม่ตกเป็นทาสของเงื่อนไขกฎแห่งกรรมเหมือนดังที่พระบิดาทรงให้พระคำอันล้ำลึกล้ำเลิศและแยบยลประทานให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่เป็นมนุษย์เราในนามของผู้สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลกราบพระบิดาทรงประทานพระเมตตาเป็นความรักก้อนใหญ่ๆให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะทั้ง247คนใน Facebook และที่ติดตามรับชมรับฟังโดยไม่ได้แสดงตนนะรวมทั้งใน YouTube ด้วยขอให้ทุกคนมีพลานามัยที่แข็งแรงมีพลังจิตที่เข้มแข็งมีพลังปัญญามีพลังสมองที่เป็นดั่งประกายไฟที่เกิดจากตะเกียงซึ่งมีน้ำมันที่เป็นออกเทนสูงนะให้มีพลังปัญญาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามในชีวิตฟันฝ่าบทเรียนกรรมทุกบทเรียนฟันฝ่าบททดสอบกรรมทุกชนิดให้มันหมดสิ้นให้เป็นโมฆะทั้งหมดให้ได้ในภพชาติปัจจุบันนี้นะและถ้ามีสิ่งใดที่เรากล่าวและท่านไม่เข้าใจก็ให้ถามมาได้ใน Facebook หรือในกล่องข้อความหรือถ้าทำให้ท่านเสียใจผิดหวังเรากราบขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยเราจะมาพบกับท่านใหม่ในวันเสาร์หน้า 3 ทุ่มครึ่งทางกิจจักรวาลอ่านโลกช่อง YouTube และทาง Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยแล้วก็ทาง www.jitjakawan.com นะหวังว่าทุกท่านคงจะติดตามรับชมกันต่อไปราตรีสวัสดิ์ครับ